สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาวาดนางยักษ์กันนะคะเริ่มจากวาดหัวกลมๆแล้วก็เส้นตัดบนใบหน้านะคะเป็นเส้นที่บ่งบอกว่าเขาจะหันไปทางไหนนั่นเองถ้าหากว่าเราลงเส้นผิดทิศทางจากที่เราคิดไว้เราก็ลงใหม่ได้เลยแล้วก็วาดหูแล้วก็แนวผมที่อยู่เหนือหน้าผากขึ้นไปนะคะเราวาดเป็นสามเหลี่ยมเราจะวาดตาเป็นครึ่งวงกลมให้เส้นที่อยู่บนตาด้านบนนะคะเส้นด้านบนของตาเฉียงขึ้นทั้งสองข้างนะคะจะได้ดูดุหน่อยยิ่งเฉียงขึ้นมากก็จะยิ่งดูดุมากขึ้นนะคะแล้วก็วาดคิ้วคิ้วก็เป็นเส้นตรงเราวาดเป็นเส้นตรงก่อนให้เฉียงขึ้นแล้วเราก็ใส่รายละเอียดของคิ้วเข้าไปใส่ดวงตาเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็วาดใบหน้าของเขาถ้าหากว่ามันดูกลมไปเราก็ลบก่อนก็ได้แล้วก็ลงใหม่เราจะได้ไม่ลายตากับเส้นที่มันเยอะแยะจนเกินไปนะคะวาดปากใส่เขี้ยวให้เขาด้วยนางยักษ์ของเราจะมีเขี้ยวด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่ต่างหูให้เขาเข้าไปกลมๆรู้สึกว่าเราจะวาดหน้าของเขากลมไปหน่อยแล้วก็ระดับของหูก็จะเพี้ยนๆไปเล็กน้อยแล้วก็ลบแล้วก็ลงใหม่ส่วนหัวดูเอียงไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาวาดผมของเขาเราก็จะไม่สนใจส่วนนี้เราแค่จะดูโครงสร้างเฉยๆว่าหัวของเขาก็จะโค้งๆอะไรประมาณนี้นะคะใส่โครงของผมเข้าไปก่อนเราจะไม่ได้วาดผมตรงแบบนี้นะคะแต่ว่าเราใส่ให้เห็นไว้ก่อนว่าเราจะวาดผมที่เขาปล่อยสยายลงมานะคะแล้วก็วาดลำตัวเราจะวาดลำตัวของเขาให้สูงกว่าหัวออกไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็เลยใช้วิธีการวัดกะเอาจากใช้นิ้ววัดเอาค่ะแล้วก็วาดตัวเขาส่วนบนนะคะนางยักษ์ของเราก็จะมีหน้าอกด้วยเราวาดเป็นเหลี่ยมๆลงมาเลยค่ะตรงสะโพกเราจะวาดเป็นตัว V ลงไปนะคะเราจะให้นางยักษ์ของเราใส่ผ้าถุงก็ไม่รู้ว่าคนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็อาจจะเรียกไม่ถูกแล้วก็ใส่ตรงส่วนที่เป็นขอบสะโพกเราจะให้มันมีระบายออกมานิดนึงเพื่อให้
กระโปรงของเขาไม่ดูเรียบจนเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าเรียกจริงๆมันคืออะไรนะคะมันคล้ายๆผ้าถุงอะค่ะแต่เราก็จะใช้คำว่ากระโปรงแทนแล้วกันเราก็วาดเป็นทรงกระบอกลงมานะคะเอียงๆหน่อยๆเพราะว่าเราจะให้เขายืนกำมือข้างหนึ่งแล้วก็ถือกระบองด้วยแล้วก็วาดเท้าางยักษ์ที่ถือกระบองตัวนี้ก็จะอยู่ในเรื่องพระอภัยมณีนะคะแล้วก็วาดรายละเอียดของชุดเข้าไปเราก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ก็ใส่เข้าไปให้มันดูมีอะไรหน่อยก็ใส่เข้าไปจากที่เคยเห็นมาในพวกวรรณคดีในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็อาจจะดูจากอยู่ในพวกการแสดงโขนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราจะไม่ใส่รายละเอียดทั้งหมดขนาดนั้นเราแค่หยิบบางส่วนมาใช้เท่านั้นนะคะแล้วก็วาดแขนมือเราวาดกลมๆไว้ก่อนจริงๆเราจะเห็นส่วนที่เป็นนิ้วโป้งออกมานิดนึงแล้วก็วาดแขนอีกข้างหนึ่งถือกระบองไว้นะคะเป็นกระบองหินแล้วก็ใส่กำไลแขนกับกำไลมือไปด้วยนะคะแล้วก็วาดผมของเขาจะเป็นผมหยากโศกค่อยๆวาดลงมาถ้าหากว่าใครวาดแล้วมันบานออกไปมากๆเราก็ค่อยๆขยับทรงให้มันเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบทรงผมทรงนี้เราก็วาดเป็นผมที่มวยขึ้นข้างบนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กล้าวเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้กล้าวผมมั้งคะไม่แน่ใจก็ใส่ครอบเข้าไปที่ผมที่มันจะตั้งๆขึ้นมาหน่อยคล้ายๆมงกุฎเราก็ใส่รายละเอียดบนพื้นไปเล็กน้อยเงาไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะใส่ก็ใส่ได้เป็นเงากลมๆไปเลยก็ได้เราก็จะมาลงหมึกกันค่ะเราก็มาเริ่มจากส่วนที่อยู่บนสุดของภาพก่อนเลยนะคะนั่นก็คือคิ้วแล้วก็วาดตาหรือถ้าใครอยากจะลงส่วนไหนก่อนก็ลงได้เลยนะคะแต่เราจะมาค่อยๆไล่ระดับกันดีกว่าเพื่อที่เส้นจะได้ไม่ทับกันถ้ามันทับกันมันก็จะดูทึบแล้วก็หนาแล้วก็มองไม่เห็นรายละเอียดอะไรมากนะคะใส่ปากให้เขาแล้วก็เคี้ยวด้วยใครจะวาดเคี้ยวให้โค้งขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็วาดผมที่เป็นปลอยลงมาที่หูแล้วก็วาดหูหนึ่งข้างเราจะเห็นแค่ข้างเดียวเพราะว่าเขาหันหน้ามุม45องศานะคะแล้วก็วาดผมทรงผมตามที่เราร่างไว้ได้เลยค่อยๆวาดนะคะThank you.
แล้วเราก็มาวาดลำตัวเราก็วาดตามที่เราได้ร่างไว้เลยนะคะก็ค่อยๆวาดจากชุดด้านหนึ่งก่อนแล้วเราก็มาวาดแขนใส่กำไรแขนด้วยตรงมือนี่เราก็จะให้เหมือนเห็นนิ้วโป้งออกมานิดนึงแล้วก็วาดกลมๆไปนะคะเพราะว่าเขากำมืออยู่ส่วนแขนอีกข้างนึงลำตัวเขาจะบังอยู่นะคะเราก็จะเห็นไม่เต็มแขนนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ด้านหลังเราก็จะวาดทีหลังเราจะมาวาดตรงส่วนที่เป็นกระโปรงของเขาก่อนเราจะเว้นตรงช่วงที่มีรายละเอียดของชุดที่อยู่ด้านบนค่อยๆวาดไปนะคะเราจะมาใส่ลายที่กระโปรงของเขาด้วยแล้วเราก็วาดขาจากนั้นก็วาดแขนที่ลำตัวของเราบังอยู่นิดนึงแล้วก็วาดกระบองเข้าไปนะคะนางยักษ์ที่อยู่ในเรื่องพระอภัยมณีนี้นะคะเคยไปอ่านเจอในเว็บหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขาบอกว่านางยักษ์ตัวเนี้ยเหมือนถูกกลั่นแกล้งแล้วก็เลยได้รับพรให้หัวใจของเขาน่ะไปอยู่ที่ก้อนหินนะคะมีวันหนึ่งมีคนทำให้ร่างกายของเธอสูญเสียไปนะคะเธอจึงได้ไปอยู่ที่ก้อนหินที่มีหัวใจนั้นอยู่พอวันเวลาผ่านไปนานมากๆหินก้อนนั้นก็มีรูปร่างขึ้นมาก็เป็นนางยักษ์ตัวนี้นะคะแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงปี่ของพระภัยมณีเธอจึงตามเสียงปี่นั้นไปแล้วก็ลักพาตัวพระภัยมณีมาอยู่กับเธอนั่นเองนะคะเธอก็จะมีพลังที่สามารถแปลงกายจากร่างนางยักษ์ที่ไม่สวยของเธอให้เป็นหญิงสาวแสนสวยได้นั่นเองทำให้พระภัยมณีก็หลงไหลในตัวเธออยู่สักพักนั่นเองจนได้รู้ว่าเธอเป็นนางยักษ์เขาจึงพยายามหนีจากเธอไปนั่นเองนะคะแต่เรื่องที่ว่าเกิดจากก้อนหินนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าไม่ค่อยได้อ่านวรรณคดีเท่าไหร่ตอนเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนก็อย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเราวาดเสร็จแล้วเราก็มีก้อนหินก้อนเล็กๆอยู่ด้วยข้างๆส่วนเงาเราจะไม่ใส่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะรกไปหรือใครจะใส่ก็ได้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับนางยักษ์จากเรื่องพระอภัยมณีค่ะ